ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเปิดทำการอีกครั้งค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะคะครับผมแล้วก็วันนี้จะชวนมาดูแมลงวันเต้นประบำค่ะนี่เรายังไม่จบกับแมลงวันใช่ไหมครับพี่คงไม่จบง่ายๆเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะของเทสุโซเหนื่อยใจจริงๆต้องอยู่กับมันอีกนานแค่ไหนคุณมีปัญหากับแมลงวันเหรอใช่ครับอย่างที่เคยเล่าไปครับว่าตอนเด็กๆเคยตบมันตายคามือแล้ว มีหนอนออกมาไม่อยากจะนึกภาพเลยครับความรู้สึกเกี่ยวกับแมลงวันหรือว่าเกี่ยวกับสัตว์บางประเภทของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆใช่ครับแมลงวันสำหรับบางคนก็อาจจะเหมือนกับแมลงโดยทั่วๆไปเฉยๆแค่รำคาญนิดหน่อยครับแต่สำหรับบางคนโอ้โหมันอาจจะหมายถึงสุดยอดของความขยะแขยงความสะอิดสะเอียนความกลัวแล้วก็อาจจะเลยไปถึงแบบแพนิคไปเลยใช่ๆความกลัวที่มันเกินความปกติอะนะคะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นหลังใช่ไหมใช่การเลี้ยงดูอย่างเทสุโซเนี่ยตอนที่แล้วเราคงได้ฟังคำอธิบายจากตาบักที่บอกว่าก็เขาไม่มีโอกาสไปไหนไงมันก็เจออยู่แค่นี้ชีวิตก็เจอแต่แมลงวันจะให้เลี้ยงอะไรก็ฟังแล้วก็สะอึกไปเลยเหมือนกันนะคะครับวันนี้มาติดตามกันต่อค่ะกับตอนแมลงวันเต้นประบำครับเอาเข้าไปเลี้ยงธรรมดาไม่พอนะคะแล้วมันจะเต้นประบำกันยังไงเดี๋ยวติดตามกันครับกับวรรณกรรมดวงตากระต่ายงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานินะคะแล้วก็แปลโดยคุณมารินาโคบายาชิจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ดวงตากระต่ายได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฟังพร้อมกัน 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะฟังสดได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com เลยนะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ทางเดียวกันเลยครับเว็บไซต์เดียวกันรวมถึงแอปพลิเคชันของเราด้วยทั้งทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Google Podcast Spotify Podbeanแล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับพวกเรามาได้3ช่องทางนะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะคะได้รับการตีพิมพ์มากกว่า140ครั้งค่ะเขียนจากประสบการณ์การเป็นครูของเคนจิโร่ไฮทานินะคะซึ่งเขาเคยเป็นครูโรงเรียนชั้นประถมศึกษามา17ปีค่ะแล้วก็นำเรื่องราวมาเขียนเป็นวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของครูลูกศิษย์อุซางิโนเมะอันนี้คือชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะครับอุซามิโนเมะดวงตากระต่ายค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยกับตอนที่ชื่อว่าแมลงวันเต้นระบำบนโต๊ะของครูโคทานิมีหนังสือหลายเล่มวางซ้อนกันอยู่ครูตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเหล่านั้นมาตั้งแต่เมื่อครู่ก่อนบางครั้งครูก็จดบันทึกด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าครูโคทานิตั้งใจมากครูที่นั่งโต๊ะข้างๆก็เลยอยากรู้แล้วก็ถามว่าอ่านอะไรอยู่ครูโคทานิกระซิบตอบว่าความลับน่ะแล้วก็ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือต่อไปหนังสือที่ครูกำลังอ่านอยู่นั้นคือหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับแมลง
มีทั้งสารานุกรมแมลงและก็ตำราการเลี้ยงแมลงครูโคทานิเจาะอ่านเรื่องราวของแมลงวันจากหนังสือเหล่านี้แล้วเธอก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่ามีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับแมลงวันน้อยมากทั้งที่แมลงวันเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์อย่างใกล้ชิดหนังสือที่มีอยู่ที่โรงเรียนก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเรื่องนี้ครูจึงไปที่ห้องสมุดของอำเภอและก็ยืมหนังสือมาได้5เล่มแต่ใน5เล่มนั้นเกี่ยวกับแมลงวันโดยเฉพาะเพียงแค่2เล่ม1ใน2เล่มนั้นเป็นเรื่องชนิดของแมลงวันจึงเหลือหนังสือเพียงเล่มเดียวที่พอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนโดยนักกีตวิทยาแต่เขียนโดยเจ้าหน้าที่เกษตรซึ่งมีอาชีพทำการวิจัยอาหารทะเลและจำเป็นต้องกำจัดแมลงวันที่ตอมอาหารจึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตำราเกี่ยวกับแมลงวันโดยตรงครูโคทานิจึงคิดว่ามนุษย์เราอาจไม่ค่อยรู้จักแมลงวันแล้วก็อาจไม่มีใครที่มีความรู้เกี่ยวกับแมลงวันอย่างละเอียดตัวครูเองก็เคยคิดว่าแมลงวันกินเชื้อโรคเป็นอาหารซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอย่างใหญ่หลวงเพราะแมลงวันไม่ได้กินเชื้อโรคเป็นอาหารครูส่วนใหญ่มักจะสอนเด็กๆว่าแมลงวันกินเชื้อโรคจึงสกปรกมากซึ่งเป็นการสอนอย่างผิดๆเพราะว่าอันที่จริงควรจะสอนว่าแมลงวันชอบกินอาหารที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดสิ่งสกปรกและอาหารเน่าเสียเพื่อไม่ให้แมลงวันตอมคิดดูให้ดีแล้วครูโคทานิคิดว่าแมลงวันถูกกล่าวหาอย่างผิดๆมาตลอดส่วนสาเหตุที่ครูโคทานิหันมาสนใจค้นคว้าเรื่องแมลงวันขึ้นมาก็เพราะทะเลาะกับสามีครูถูกเทสซูโซทำร้ายสามีก็เมินไม่สนใจคืนนั้นครูโคทานิรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเมื่อดังดื่มเหล้าแก้กลุ้มปรากฏว่ามีแมลงวันตัวหนึ่งบินมาเกาะปากขวดแล้วก็ไม่ทราบเหตุผลกลใดครูโคทานิรู้สึกว่าเจ้าแมลงวันตัวนั้นช่างน่ารักเสียจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเริ่มเมาอาจจะเป็นเพราะว่ากำลังน้ำตาร่วงอยากให้มีใครสักคนมาพูดจาปลอบประโลมดังนั้นแมลงวันตัวนั้นจึงดูน่าเอ็นดูมากในสายตาของครูโคทานิในขณะที่ครูโคทานิกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นเธอก็พบเรื่องน่าสนใจ2เรื่องเธอรู้สึกตื่นเต้นอยากจะเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังพ่อเลี้ยวดูก็พบว่าครูอาดาจิยังอยู่ในห้องพักครูความคิดที่คิดถึงครูอาดาจิก่อนใครทำให้ครูโคทานิหน้าแดงขึ้นมาเล็กน้อยขอคุยด้วยสักหน่อยจะได้ไหมคะเมื่อได้ยินเสียงทักของครูโคทานิครูอาดาจิวางมือจากงานได้สิคุณครูอาดาจิอยู่โรงเรียนจนเย็นขนาดนี้นับว่าแปลกนะคะก็คงงั้นตามปกติครูจะเลิกงานเวลา5 โมงเย็นแต่ครูอาดาจิไม่เคยอยู่ถึงเวลาเลิกเลยนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ครูอาดาจิมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีนักในหมู่ครูด้วยกันครูโคทานิแผลที่หน้านั่นไปโดนอะไรมาน่ะครูอาดาจิถามด้วยรอยยิ้มล้อเลียนแต่ว่าครูโคทานิไม่อยากจะเอ่ยถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าทะเลาะกับสามีหรอกค่ะ
โดนเทสซุงเล่นงานเอาละสิแย่จริงรู้ไปซะทุกอย่างไม่รู้ว่าเด็กพวกนั้นชอบฉันหรือว่าชอบครูอาดาจิมากกว่ากันนะครูโคทานินึกในใจแล้วก็รู้สึกอิจฉาตามประสาผู้หญิงแต่เธอก็บอกกับครูอาดาจิไปว่าดิฉันไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นสักหน่อยครับครับคุณครูคะคุณครูรู้จักระบำแมลงวันไหมคะระบำแมลงวันเหรอใช่ค่ะแมลงวันเต้นระบำไม่น่าเชื่อนะครูอาดาจิทำหน้าไม่เชื่อแสดงว่าเด็กๆยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครูโคทานิก็เลยอธิบายว่าดิฉันจะทำให้มันเต้นระบำให้ดูคุณครูจับแมลงวันเป็นๆมาให้หนึ่งตัวสิคะนี่ครูไม่ได้ล้อผมเล่นใช่ไหมเนี่ยแต่ครูอาดาจิก็ไปหาแมลงวันบริเวณหน้าต่างห้องสุขาจับมาหนึ่งตัวเป็นแมลงวันตัวใหญ่สีดำน้ำเงินโอ้โหตัวใหญ่ดีจังเลยค่ะเอาละครูคิดจะลงมือแต่ก็รู้สึกขยักขยแงที่จะต้องแตะต้องแมลงวันตัวนั้นแต่ถึงอย่างไรครูโคทานิอยากจะทำให้ครูอาดาจิผู้หน้าหมั่นไส้คนนี้ตกตะลึงครูโคทานิแทบกลั้นใจตายเมื่อจัดการผ่าตัดแมลงวันตามที่อิซาโอะสอนแน่นอนครูหันหลังให้กับครูอาดาจิเพื่อที่เขาจะได้มองไม่เห็นอ้าวครูโคทานิวางแมลงวันลงบนโต๊ะเจ้าแมลงวันนอนนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแต่พอครูโคทานิตบโต๊ะปังมันก็ลุกขึ้นเต้นระบำโอ้โหเฮ้ครูอาดาจิระเบิดเสียงร้องด้วยความแปลกใจทำให้ครูโคทานิรู้สึกสมใจยิ่งนักนี่เร็วทุกคนมาดูเร็วแมลงวันกำลังเต้นระบำเอ้ามาเร็วสิครูอาดาจิตะโกนเรียกใครต่อใครไปทั่วทุกคนแวะเข้ามาดูแมลงวันด้วยความตื่นตาตื่นใจเอ้ว่าแต่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะฮะเปิดเผยกลเม็ดให้เอาไหมคะครูโคทานิรู้สึกภูมิใจเหลือเกินแมลงวันนี้น่ะเขาจัดให้อยู่ในประเภทแมลงปีกคู่จำพวกเดียวกับเหลือบและก็ยุงที่มีปีกคู่เดียวเป็นลักษณะเด่นค่ะในสมัยโบราณแมลงวันมีปีก2คู่เหมือนผีเสื้อแล้วก็แมลงปอแต่ปีกคู่หลังของแมลงวันเสื่อมถอยลงจนเหลือเพียงติ่งติดอยู่อันนี้เรียกว่าติ่งทรงตัวเวลาที่แมลงวันบินติ่งนี้จะช่วยรักษาสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าตัดเอาสิ่งนี้ออกไปแมลงวันก็บินไม่ได้มันพยายามบินแต่บินไม่ได้ก็เลยดูเหมือนแมลงวันเต้นระบำไงคะครูโคทานินี่ก็มีวิชาแก่กล้าดีนะบรรดาครูที่มุงดูอยู่รู้สึกทึ่งมากครูโคทานิก็เลยบอกว่าพอดีมันอยู่ในหนังสือที่เพิ่งอ่านเมื่อกี้นี้เองอะค่ะเมื่อครูโคทานิสารภาพอย่างตรงไปตรงมาจึงกลายเป็นเรื่องสนุกสนานแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกชื่นชมหลังจากความวุ่นวายสงบลงเหลืออยู่เพียงลำพัง2คนกับครูอาดาจิอันที่จริงเรื่องเมื่อสักครู่นี้เทสุโซเป็นคนสอนดิฉันเองค่ะครูฮะเทสุโซรู้เรื่องยากๆอย่างนั้นด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคิดว่าเทสุโซคงเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าถ้าตัดติ่งที่เหมือนเส้นได้ตรงใต้ปีกแมลงวันแล้วมันจะกลายเป็นแบบนั้นเทสุโซจังสอนพวกเด็กๆที่โรงกำจัดขยะส่วนดิฉันรู้จากอิซาโอะคุงค่ะเรื่องนี้ยิ่งใหญ่นะ
เทสุโซเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยมเลยนะเนี่ยค่ะนอกจากนั้นนะคะดิฉันยังได้อ่านข้อความที่รู้สึกติดใจมากดิฉันคัดลอกเอาไว้แล้วลองอ่านดูสิคะข้อความที่ครูโคทานิพูดถึงมีใจความว่าแมลงวันนั้นเมื่อออกไข่มันก็ทิ้งไข่ไปทันทีตลอดชีวิตไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่มีแม้แต่บ้านมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวระหว่างนั้นแมลงวันมักถูกระรานโดยผึ้งแมงมุมและนกแต่แมลงวันไม่เคยระรานใครอาหารที่แมลงวันกินก็มีเพียงเศษขยะของสังคมเรื่องของแมลงวันไม่มีอะไรน่าชื่นชมแต่ก็ไม่มีอะไรโหดร้ายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนชีวิตของชาวบ้านธรรมดาธรรมดา อะไรกันเนี่ยเหมือนบรรยายเรื่องของเทสุโซเลยนะนั่นสิใช่ไหมคะคุณครูก็คิดเหมือนกันใช่ไหมคะคิดสิเทสุโซมีชีวิตอยู่อย่างเงียบๆแต่มีคนเข้าไปยุ่งกับเขาแถมคนที่เข้าไปยุ่งกับเขาก็คือครูโรงเรียนซะด้วยใช่ค่ะแล้วยังมีอีกเรื่องติดใจค่ะในหนังสือที่ดิฉันอ่านเขียนไว้ว่าเมื่อสิ้นฤดูหนาวย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแมลงวันจะเริ่มออกหากินเพื่อดูดน้ำหวานจากดอกไม้หรือว่าต้นไม้เมื่ออากาศร้อนชื้นจึงเริ่มกินของเน่าขยะอุจจาระเขาเขียนไว้อย่างนี้แสดงว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่แมลงวันแต่เป็นเพราะมนุษย์เป็นผู้นำของเน่าเสียและขยะออกมาทิ้งใช่ไหมคะดิฉันจะไม่จำเป็นต้องเข้าข้างแมลงวันถึงขนาดนั้นแต่เทสุโซเลี้ยงแมลงวันตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิและขยายพันธุ์ตั้งแต่ช่วงนั้นจะว่าเขาเลี้ยงแมลงวันที่มีเชื้อโรคก็ไม่ถูกใช่ไหมคะจริงด้วยนะดิฉันได้ยินมาว่าเทสุโซจังไม่ยอมเลี้ยงแมลงวันบ้านค่ะแกให้เหตุผลว่าแมลงวันบ้านกินอุจจาระจึงไม่เลี้ยงนี่แสดงว่าแกรู้ดีนะคะจริงจริงจริงดิฉันไม่รู้จักเด็กคนนี้ดีพอก็เลยทำอะไรผิดๆกับแกเอาไว้มากไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกนะคุณครูอาดาจิคะช่วยไปหาเทสุโซจังด้วยกันหน่อยสิคะหืมทำไมล่ะก็กลัวจะโดนแกขวนแล้วอีกนะคะแหมเป็นครูแต่กลัวเด็กแล้วจะทำอะไรได้เนี่ยก็เอาละเอาละเอาละคุณก็เพิ่งมาเป็นครูผมยอมก็ได้ว่าแล้วครูอาดาจิก็ลุกขึ้นเมื่อครูอาดาจิปรากฏตัวขึ้นที่โรงกำจัดขยะพวกเด็กๆพากันวิ่งกรูกันเข้ามาสุดฝีเท้าแล้วกระโจนมาหาครูเหมือนตะกะแตนมีเพียงจุนคนเดียวที่ทำหน้าเจือนแล้วก็มาเกาะแขนครูโคทานิครูอาดาจิมาแล้วครูอาดาจิครูอาดาจิมาแล้วพร้อมกับเสียงเหล่านี้เด็กๆที่ไม่เคยออกมาหาครูโคทานิไม่ว่าจะเป็นชิเงโกะเคโกะมิซาเอะก็โผล่ออกมาด้วยเคโกะเป็นน้องสาวของอิซาโอส่วนมิซาเอะเป็นน้องสาวของจุนนี่โทคุจิคินทาโร่เป็นยังไงบ้างฮะครูอาดาจิถามถึงเจ้านกพิราบคินทาโร่ดูเหมือนว่าครูจะรู้ไปเสียทุกเรื่องตอนนี้กำลังดัดนิสัยมันอยู่ฮะคงเหนื่อยสินะเหนื่อยมากเลยฮะแม่ของเธอก็ต้องเหนื่อยเวลาเลี้ยงเธอเหมือนกันนั่นแหละชอโทคุจิเกาหัวแล้วก็ร้องออกมาคืออุ้มนายอุ้มนายมิซาเอะที่อยู่ในชุดเสื้อแขนกุดยื่นมือเข้ามาหาครูอาดาจิเอาละเอาละ
ครูอาดาจิก็อุ้มมิซาเอะซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นของครูอะไรกันอ้อนจังจุนตบหลังน้องสาวที่กำลังอ้อนครูอย่านะมิซาเอะร้องออกมาครูโคทานิรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักดีเวลาครูอยู่โรงเรียนคุณครูก็สอนเด็กๆแบบนี้เหรอคะเมื่อนึกถึงตอนที่เด็กหญิงคิมิปีนขึ้นไปบนหัวครูอาดาจิด้วยแล้วภาพตรงหน้าคือโลกที่ครูโคทานิไม่เคยนึกฝันมาก่อนก็ประมาณนี้แหละถ้างั้นขอดิฉันไปดูคุณครูสอนสักครั้งได้ไหมคะเอาเซ่จะมาเมื่อไหร่ก็ได้มิซาเอะเพิ่งจะยอมปล่อยครูอาดาจิทำให้เสื้อเชิ้ตของครูตอนนี้เปียกเหงื่อโชกแต่ดูเหมือนครูอาดาจิจะไม่สนใจเลยเทสุโซกำลังอาบน้ำให้เจ้าหมาคิจิอยู่หลังบ้านตัวของคิจิเต็มไปด้วยฟองสบู่แล้วก็จ้องมาทางนี้ด้วยสายตาไม่เป็นมิตรจุนแอบกระซิบบอกครูโคทานิว่าครูเคยอาบน้ำให้เทสซุงใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาเทสซุงก็อาบน้ำให้เจ้าคิจิมาตลอดเลยคงจะเรียนแบบครูนะฮะจริงเหรอนี่เทสซุงทำอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าน้ำเข้าหูหมามันจะไม่ชอบต้องปิดหูแล้วอาบให้มันเออนั่นแหละแบบนั้นครูอาดาจิเข้าไปช่วยเทสุโซเหมือนเป็นธุระของตัวเองดูเหมือนครูอาดาจิเป็นคนที่ไม่ถือสาว่าใครเป็นอะไรอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้จึงทำให้บางครั้งครูอาดาจิดูเหมือนเป็นคนหยาบคายและก็ถูกนินทาอยู่เสมอทั้งสองคนช่วยกันอาบน้ำให้กับเจ้าฮิจิจนตัวสะอาดขึ้นเห็นไหมล่ะสะอาดแล้วนะฮิจิมองหน้าครูอาดาจิแบบงงๆนี่เทซงครูขอดูเพื่อนๆของเธอหน่อยสิพูดยังไม่ทันขาดคำครูอาดาจิก็เข้าไปดูขวดแมลงวันเพื่อนๆในที่นี้ครูหมายถึงแมลงวันนั่นเองปรากฏว่าเทสุโซมีอาการตัวแข็งขึ้นมาทันทีแล้วก็มีท่าทางหวาดประแวงไม่ใช่ย่อยเลยนี่นะมีกี่ชนิดละเนี่ย1 2 3ว่าไงเทสุงมานี่หน่อยสิครูอาดาจิคว้าตัวเทสุโซมากอดข้างหลังแล้วก็จับนั่งบนตักเทสุงจอมแมลงวันตัวเล็กนี่มันชื่ออะไรนะเทสุโซทำเสียงอู้อี้ฟังไม่ได้สับครูเทสุงมันรู้จักชื่อแมลงวันแค่4ชนิดเรื่องอื่นๆมันรู้หมดแต่ชื่อแมลงวันต้องมีคนบอกถึงจะรู้ก็เลยไม่ค่อยรู้นะฮะอิซาโอคุยให้ฟังในขณะที่จุนก็บอกว่า4ชื่อนั้นอิซาโอกับเขาไปค้นให้ที่โรงเรียนถึงได้ความรู้นี้มาในขณะที่สารานุกรมนั้นไม่ได้มีความรู้ใดๆจุนบ่นเกี่ยวกับสารานุกรมว่าสารานุกรมมันเก่าๆไม่ได้เรื่องเลยซื้อใหม่ได้แล้วนะครูไม่รู้จักชื่อแมลงวันเทสซุงก็เลยตั้งชื่อเองเจ้าตัวเล็กนั่นหน้าตามันเหมือนหมัดก็เลยตั้งชื่อว่าแมลงวันหมัดคุณครูอาดาจิคะชื่อนั้นน่ะไม่ได้ตั้งส่งเดชนะคะมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแมลงวันหมัดจริงๆดูสิคะตัวที่ไม่มีปีกนั่นแมลงวันหมัดบางชนิดตัวเมียจะไม่มีปีกค่ะเทสซุงเธอนี่เยี่ยมจริงๆเลยเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าแมลงวันหมัดจริงๆด้วยครูโคทานิเอาหนังสือพันแมลงวันออกมานี่เทสซุงครูโคทานิอยากศึกษาเกี่ยวกับแมลงวันและอยากมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของเธอน่ะเธอต้องสอนดีๆนะจากนั้นทุกคนก็ผลัดกันดูหนังสือแล้วก็ดูแมลงวันจนกระทั่งรู้ชื่อแมลงวันถึง9ชนิดแมลงวันบ้านแมลงวันบ้านใหญ่แมลงวันบ้านเล็กแมลงวันขนดำแมลงวันทอง
แมลงวันทองหัวเขียวแมลงวันเนื้อแมลงวันหมัดแมลงหวี่ที่จริงเทสุโซไม่ได้เลี้ยงแมลงวันบ้านแต่เนื่องจากเป็นแมลงวันที่มีจำนวนมากที่สุดทุกคนจึงรู้จักดีมีแมลงวันชนิดหนึ่งที่ดูไม่ออกมีจำนวนน้อยคือมีเพียง6ตัวเท่านั้นในขวดอากาศร้อนมากแต่ทุกคนหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ถกเถียงกันว่านั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่พลิกหน้าหนังสือไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าทันใดนั้นจู่ๆไอ้นี่แหละหืมครูโคทานิตกใจหันมามองหน้าเทสุโซไอ้นี่แหละเทสุโซพูดย้ำพอดูตามนิ้วที่เขาชี้ก็มีชื่อแมลงวันเขียนว่าแมลงวันทองลายหลังดำนี่คือครั้งแรกที่ครูโคทานิได้ยินเสียงของเทสุโซห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองดูเหมือนว่าสมรรถภาพก็จะเริ่มต้นด้วยดีนะครับแต่สารสัมพันธ์ด้วยแมลงวันนี่ก็แปลกๆอยู่เป็นทางเดียวใช่ไหมครับที่จะดึงความสนใจของเทสุโซได้ทำไมไม่สารสัมพันธ์กันทางหมานะพี่ก็มีคิจิอยู่ไม่คุยกันเรื่องนี้ไม่คุยกันเรื่องแมลงวันแต่ว่าจริงๆแล้วเทสุโซนี่เขาสนใจแมลงวันมากกว่าคิจินะครับมันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับคิจิเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องแบบดูแลที่ไม่ต้องดูแลมากเหมือนกับเป็นเพื่อนที่เท่าๆกันอ่ะครับอาจจะแค่ดูแลเล็กน้อยแต่ว่าแมลงวันเนี่ยมันคือของสะสมด้วยใช่ใช่มันคืออะไรที่แบบเหมือนทำฟาร์มใช่ให้ความสนใจมากตอนนี้ครูโคทานินะคะก็เลยกลายมาเป็นคนที่สนใจแมลงวันครับแม้โชคดีนะที่ครูเนี่ยไม่ได้รังเกียจแมลงวันเป็นการส่วนตัวครับแต่ว่ารังเกียจเป็นการส่วนรวมคือมันสกปรกโดยทั่วไปเราก็จะรู้สึกว่ารำคาญสกปรกแค่นั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเป็นงานส่วนตัวอย่างคุณจิตรินอะไรเงี้ยอย่างนี้แสดงว่ารังเกียจเป็นการส่วนตัวอันนี้ไม่มีก็โชคดีไปก็เลยมีโอกาสได้คุยกับเทสุโซใช่ไหมเหมือนกับเขาเริ่มเปิดใจละเริ่มพูดคุยละลืมตัวละเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะบทต่อไปเนี่ยจะมีชื่อว่าเล่นขอทานค่ะเล่นขอทานจะเป็นยังไงนะคะเล่นขอทานคุณกำลังติดตามฟังวรรณกรรมเยาวชนของญี่ปุ่นนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่าดวงตากระต่ายค่ะอุซางิโนเมะนะคะงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาไทยเล่มที่13ของโครงการคันช่องสองญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์นะคะแล้วก็คุณพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการค่ะต้องขอขอบคุณทางมูลนิธินะคะที่ให้เรานำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณผู้ฟังที่สนใจได้รับฟังกันมีข้อความนะคะของตอนที่น่าจะประมาณตอนที่3ตอนที่4มั้งคะครับที่พูดถึงคำอธิบายของตะบักว่าทำไมเทสุโซเนี่ยถึงเลี้ยงแมลงวันถึงชอบแมลงวันอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากอ่านนะคะพี่หมีก๊อปปี้เอาไว้ในเพจรัศมีมณีนินนะคะครับพร้อมกับการประชาสัมพันธ์เรื่องดวงตากระต่ายมีหน้าปกด้วยก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะครับคำอธิบายของตาบักเนี่ยอาจจะทำให้เราเข้าใจคนรอบข้างหรือว่าอาจจะเข้าใจเด็กมีปัญหาบางคนหรือว่าอาจจะเข้าใจคนบางคนมากกว่าที่เคยเป็นก็ได้คือเขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเทสุโซใช่ไหมใช่แต่มันตรรกะเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นตอนนี้ YouTube ของเรายังอยู่ที่กาลิเลโอไหมคุณจิตเรนใช่ครับพี่ยังน่าจะอยู่กับกาลิเลโอไปอีกนานค่ะใครสนใจนะคะ
เรื่องตื่นเต้นเร้าใจก็ไปที่ YouTube กันได้นะคะชาว YouTube มีอะไรบ้างไหมคะชาว YouTube ก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับพี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการทักทายปกติเป็นประจำค่ะทักทายประสาชาว YouTube ครับผมถ้าอย่างนั้นเราก็ไปติดตามเทสุโซกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะครับมีนิมิตหมายที่ดีแล้วกับบทที่ชื่อว่าเล่นขอทานค่ะเทสุโซพูดแล้วในที่สุดเทสุโซจังก็พูดด้วยแล้วครูโคทานินึกในใจเกือบจะส่งเสียงหัวเราะออกมาหลายครั้งในระหว่างนั่งรถไฟกลับบ้านจนต้องรีบใช้มือปิดปากเอาไว้บ้านของครูโคทานิสามีภรรยาทำงานนอกบ้านกันทั้งคู่ขากลับจากโรงเรียนครูจึงแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเสมอระหว่างจ่ายกับข้าวครูรู้สึกว่าตัวเองใจลอยลืมกระทั่งเงินทอนจนถูกพนักงานของร้านหัวเราะเอาครูโคทานิคิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีความรู้สึกปิติยินดีกับสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายพอกลับถึงบ้านสามีที่กลับมาก่อนแล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อสักครู่นี้คุณพ่อโทรศัพท์มาหาเนี่ยแกบอกว่าให้ไปเอาเอกสารที่ดินเพราะว่าดำเนินเรื่องให้เรียบร้อยแล้วหรอคะใช่คราวนี้เราจะได้ปลูกบ้านของเราได้แล้วนะสามีแสดงความดีใจตระกูลของครูโคทานิเป็นหมอสืบต่อกันมาหลายรุ่นจึงมีสมบัติพัสถานพอสมควรแต่ครูโคทานิถูกสั่งสอนให้รู้จักพึ่งตนเองอย่าหวังพึ่งพาพ่อแม่แต่เนื่องจากราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นมากพ่อแม่คงคิดว่าคู่แต่งงานหนุ่มสาวคงจะซื้อเองไม่ไหวแน่ๆจึงแบ่งที่ดินให้ส่วนหนึ่งวันนี้ฉันก็มีเรื่องดีใจเหมือนกันค่ะแต่พอเล่าเรื่องราวของเทสุโซให้ฟังสามีก็ทำหน้าแปลกๆอาจคิดว่าครูโคทานิเปรียบเทียบเรื่องดีใจได้ประหลาดดีคือเรื่องที่ครูโคทานิดีใจไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจสำหรับสามีแต่อย่างไรก็ตามคืนนั้นบ้านครูโคทานิกลับคืนสู่บรรยากาศชื่นมื่นอารมณ์ดีกันทั้งคู่ครูโคทานิอดนึกไม่ได้ว่าหากทุกค่ำคืนเป็นเช่นคืนนี้ก็คงจะดีพอถึงเดือนกันยายนทุกโรงเรียนต่างยุ่งอยู่กับการเตรียมงานกีฬาฤดูใบไม้ร่วงเด็กนักเรียนและครูต่างพากันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงเวลาเช่นนี้ที่โรงเรียนประถมศึกษาฮิเมมัตสุแห่งนี้ก็เช่นกันมีอุบัติเหตุทางจราจรเกิดขึ้นติดต่อกันถึง3รายชั้นเรียนของครูโคทานิก็เกิดเหตุไม่ดีขึ้น2เรื่องเกิดขึ้นติดต่อกันด้วยเรื่องแรกเกิดขึ้นระหว่างพักกลางวันเรื่องของเรื่องก็คือครูโคทานิอยู่ที่ห้องพักครูแล้วนึกขึ้นได้ว่าลืมของจึงกลับไปเอาที่ห้องเรียนเด็กนักเรียนที่ยังเหลืออยู่ในห้องเรียน 12-13 คนกำลังส่งเสียงหัวเราะคิกคักครูโคทานิก็เลยแอบดูว่าเด็กๆกำลังทำอะไรอยู่แล้วครูก็ได้เห็นว่าซาโตชินั่งเรียบร้อยกางผ้าเช็ดหน้าวางไว้ตรงหน้าด้านหน้ามีเด็กๆ เข้าแถวเรียงหนึ่งเด็กที่อยู่หัวแถวโยนอะไรบางอย่างลงไปบนผ้าเช็ดหน้าซาโตชิ
แล้วซาโตชิก็บอกว่าขอบคุณครับแล้วก้มศีรษะลงแล้วก็หยิบสิ่งที่เพื่อนโยนลงมาเอาไปซ่อนเก็บไว้ข้างหลังเด็กๆพากันหัวเราะคิกคักเด็กคนต่อมาเป็นเด็กผู้หญิงเอ่ยว่าอ้าวคุณขอทานแล้วก็โยนของสีขาวไปตรงหน้าซาโตชิซาโตชิก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ก้มศีรษะให้ขอทานผู้น่าสงสารต้องทำท่าขอดีๆสิเด็กหญิงพูดจาเหมือนกำลังเล่นขายของซาโตชิยิ้มทะเลนเอามือซ้อนกันทำท่าขอตามคำสั่งขณะนั้นเองครูโคทานิเข้ามาใกล้ก็เลยมองเห็นว่าสิ่งที่อยู่บนมือของซาโตชิคือแผ่นขนมปังที่เหลือจากอาหารกลางวันทำอะไรกันนะเด็กๆหึซาโตชิรีบซ่อนของที่อยู่ข้างหลังซาโตชิจังขอครูดูหน่อยสิซาโตชิค่อยๆเอาของที่ซ่อนออกมาจึงเห็นว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่คือขนมปัง 14-15 แผ่นครูโคทานิทำหน้าดุใครเป็นคนเริ่มเล่นแบบนี้หึบอกมานะเทรุเอจังใครเหรอคะทุกคนเล่นหนูก็เลยเล่นด้วยเทรุเอจังทำท่าจะร้องไห้เมื่อถูกครูดุซาโตชิก็พอกันเลยทำท่าเลียนแบบขอทานอย่างนี้รู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายปรากฏว่าซาโตชิทำหน้าทันเลนครูโคทานิทนไม่ได้ก็เลยซักไซไล่เลียงแล้วก็ได้ความว่าเด็กๆ เล่นแบบนี้มาได้ 4-5 วันแล้วซาโตชิได้ขนมปังกลับบ้านวันละเกือบ20แผ่นหลังจากไปเยี่ยมบ้านเด็กหญิงคิมิและเด็กชายซาโตชิสองพี่น้องกับครูอาดาจิครูโคทานิก็คอยเฝ้าดูสภาพความเป็นอยู่ของซาโตชิแต่เธอไม่คิดว่าความเป็นอยู่ของเด็กๆจะเลวร้ายจนถึงกับต้องเอาขนมปังของมื้อกลางวันกลับบ้านครูโคทานิก็เลยปรึกษากับครูอาดาจิผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปดูที่บ้านคิมิดีไหมครูโคทานิติดธุระในวันนั้นก็เลยขอให้ครูอาดาจิช่วยไปดูแทนพอวันรุ่งขึ้นครูอาดาจิก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษนะซาโตชิเอาขนมปังกลับไปบ้านจำนวนมากก็จริงแต่ก็กินเพียง 4-5 แผ่นที่เหลือก็ทิ้งหมดตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเอาไปขายให้ร้านขนมปังจึงรู้สึกเป็นห่วงแต่ผมคงมองโลกในแง่ร้ายไปหน่อยแต่ผมก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของซาโตชิเหมือนกันนะขนมปังตั้ง20แผ่นอาจจะมากเกินจำเป็นแต่ถ้ามีเยอะมันก็ทำให้รู้สึกอุ่นใจใช่ไหมล่ะแม้ว่าพ่อจะไม่กลับบ้านสัก 2-3 วันถ้ามีขนมปังเท่านี้ก็พอจะอยู่ได้แกคงคิดอย่างนั้นถึงได้ขอขนมปังทุกวันแล้วก็เอาไปทิ้งทุกวันที่ผมคิดแบบนี้คิดมากเกินไปหรือเปล่านะอ๋อแล้วอีกอย่างนึงนะครูโคทานิที่ครูว่าซาโตชิทำหน้าทะเลนทำท่าเลียนแบบขอทางก็เลยรู้สึกโกรธมากผมว่าครูคิดผิดนะถ้าซาโตชิไม่ทำหน้าทะเลนก็คงรู้สึกอับอายจนทำเรื่องแบบนั้นไม่ได้จริงๆแล้วซาโตชิคงรู้สึกแบบนี้มากกว่าฟังคำอธิบายแล้วครูโคทานิก็ไม่มีคำพูดใดที่จะตอบกลับ
แล้วเรื่องไม่น่าพิสมัยก็เกิดขึ้นอีกในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เด็กๆซ้อมดนตรีกันเสร็จแล้วเรื่องเกิดขึ้นระหว่างขณะนำเครื่องดนตรีเอาไปเก็บที่ห้องดนตรีเป็นเรื่องแปลกที่เด็กๆล้อมวงรอบเทสุโซแล้วก็ร้องเพลงอยู่บนทางเดินหน้าห้องเรียนทำนองเพลงที่เด็กๆร้องก็คือเพลงบินบินบินพึ่งกำลังบินที่เพิ่งเรียนไปหยกๆครูก็เลยอมยิ้มทำท่าจะเข้าห้องเรียนในขณะที่กำลังฟังเพลงผ่านหูอยู่นั้นครูโคทานิก็ต้องหยุดกึกทำนองเพลงบินบินบินพึ่งกำลังบินไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดแต่ที่ผิดเพี้ยนไปคือเนื้อร้องที่ถูกดัดแปลงเพลงถูกดัดแปลงเป็นบินบินบินแมลงวันกำลังบินมันบินวนรอบอุสุอิแมลงวันทองแมลงวันเงินบินบินบินแมลงวันกำลังบินอุสุอิคือนามสกุลของเทสุโซครูโคทานิได้ฟังก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าหยุดเดี๋ยวนี้นะครูโคทานิโกรธจนตัวสั่นอยากจะพูดอะไรออกมาแต่ก็พูดไม่ออกหากครูโคทานิเคยมีประสบการณ์ลงโทษเด็กด้วยการตีมาก่อนตอนนั้นก็คงจะตีเด็กไปแล้วฮ่าเด็กพวกนี้ไม่รู้จะว่าอย่างไรดีเมื่อวานก็มีเรื่องซาโตชิทีหนึ่งแล้ววันนี้ยังจะมีเรื่องอีกมีหัวจิตหัวใจกับเขาบ้างหรือเปล่ารู้จักมีน้ำใจรู้จักเห็นใจคนอื่นเขาบ้างไหมฮ่าครูโคทานิรู้สึกเจ็บใจพวกเธอเนี่ยแต่เธอก็พูดอะไรไม่ออกมีแต่น้ำตาที่ไหลออกมาซะก่อนเธอได้แต่จ้องมองเด็กๆอยู่อย่างนั้นพอตกกลางคืนคืนนี้ครูโคทานิอาบน้ำช้ากว่าปกติดึกแล้วเธอขึ้นมานั่งอยู่หน้ากระจกเหนื่อยจังเลยนะเธอนี่น่าสงสารจริงๆดูสิขอบตาดำหมดแล้วอายุเพียง22ปีเท่านั้นเองแต่หน้าตากลายเป็นแบบนี้ซะแล้วฮ่าคืนนั้นครูโต้เถียงกับสามีเล็กน้อยเพราะว่าเพื่อนสถาปนิกของสามีมาที่บ้านตกลงกันไว้ว่าจะมาคุยกันเรื่องเขาโครงของบ้านที่กำลังจะสร้างเพื่อจะได้ออกแบบสามีของครูรู้สึกกระตือรือร้นมากในขณะที่ครูโคทานิกลับดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเมื่อสถาปนิกกลับไปสามีก็เลยดุครูว่าเสียมารยาทเขาอุตส่าห์มาเพื่อเรานะแต่เธอกลับตอบคำถามแบบไม่สนใจเลยครูโคทานิเอ่ยขอโทษยอมรับผิดแต่โดยดีแต่เธอก็ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงไม่สนใจเธอรู้สึกเหมือนกับว่าช่างมันแต่พอพูดเช่นนั้นสามีก็ยิ่งโกรธแล้วก็ต่อว่ารู้สึกว่าช่างมันมันหมายความว่ายังไงฮะฉันก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่คิดแบบนั้นแต่มันคิดแบบนั้นไปเสียแล้วยกโทษให้หน่อยได้ไหมคืนนั้นเมื่อสามีนอนหลับไปแล้วครูโคทานิก็เอ่ยขอโทษสามีอยู่ในใจ
ขอโทษนะตั้งแต่แต่งงานมาฉันไม่ค่อยจะอ่อนโยนต่อคุณเลยขอโทษด้วยนะคะรู้สึกว่าฉันเป็นภรรยาที่ไม่ดีเลยวันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์นี้สามีของครูต้องไปทำงานหลังจากส่งสามีไปทำงานแล้วครูก็เตรียมตัวออกจากบ้านตั้งใจจะไปเที่ยวเมืองนาราเมื่อสมัยเป็นนักเรียนครูโคทานิอยู่ชมรมศิลปะโบราณเคยเที่ยวชมวัดต่างๆในเมืองเกียวโตและเมืองนาราอยู่บ่อยๆตั้งแต่แต่งงานครูยังไม่ได้ไปวัดแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากครูแต่งงานพร้อมกับเริ่มทำงานที่โรงเรียนจึงไม่มีเวลาไปทำให้รู้สึกว้าเหวครูโคทานิเปลี่ยนรถไฟที่สถานีซิรุฮาชิขึ้นรถไฟของบริษัทเอกชนไปลงที่สถานีไซไดจิหน้าสถานีรถไฟมีตึกขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านครูมองตึกนั้นแล้วก็หวนประลึกถึงคำพูดของอาจารย์มหาวิทยาลัยสมัยที่ผมเป็นนักเรียนที่นี่เป็นสถานีบ้านนอกคอกนาจริงๆพอลงจากรถไฟผมก็กระโดดข้ามรั้วไม้ผุๆมีเพียงทางเดินพื้นดินแคบๆแล้วก็ลำธารเล็กๆแล้วก็ทุ่งนากว้างใหญ่เท่านั้นพอลงจากสถานีก็ได้กลิ่นกำแพงดินของวัดไซไดจิโชยมาครูจึงชอบวัดไซไดจิมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวัดแรกที่ได้มาหลังจากนั้นก็ได้ไปเที่ยวชมอีกหลายวัดแต่ก็ชอบวัดไซไดจิที่สุดเมื่อเลี้ยวอ้อมตู้โทรศัพท์ครูเห็นกำแพงดินของวัดที่ไม่ได้เห็นมานานเธอคิดว่ากำแพงดินของวัดนี้สวยมากมีบางส่วนที่กำแพงสีขาวร่วงลงมากลายเป็นสีคล้ายสีลูกพับมีร่องรอยของน้ำฝนเซาะเป็นหลุมตะปุ่มตะป่ำและดูอ่อนโยนกว่ากำแพงที่เป็นมันวาวหลายเท่านักพอลอดประตูวัดเก่าๆเข้าไปข้างในจะมีทางเดินปูด้วยกรวดขาวเวลาเหยียบรู้สึกเหมือนมีเสียงแห่แพ้งพูดคุยด้วยครูโคทานิคิดว่าแนวไผ่ของวัดไซเดจินั้นสวยงามมากทางเดินเล็กๆในวัดปกคลุมด้วยแนวไผ่บริเวณนี้ยังมีกำแพงสีขาวหลงเหลืออยู่ดูเข้ากันดีกับสีเขียวของต้นไผ่หากยืนอยู่บริเวณนี้แล้วสูดหายใจลึกๆจะรู้สึกว่าความเขียวขจีซึมซาบเข้าไปจนถึงปลายเล็บภายในโบสถ์เย็นสบายแม้ในฤดูร้อนที่นี่ต้องถอดรองเท้าเดินคือต้องเดินเท้าเปล่าเท่านั้นครูถอดรองเท้าออกเพื่อสัมผัสความเย็นแล้วก็เดินตรงไปด้านซ้ายของโบสถ์ที่มีรูปปั้นของเซนไซโดจิสวัสดีค่ะท่านยังรอฉันอยู่เสมอนะคะดวงตาของเซนไซโดจิยังงดงามเหมือนเช่นเคยเป็นดวงตาที่ดูไม่เหมือนดวงตามนุษย์แต่เหมือนดวงตากระต่ายเปี่ยมไปด้วยแรงอธิษฐานดูคล้ายกำลังครุ่นคิดส่องประกายสงบและอ่อนโยนดีใจที่ได้มานะคะครูเฝ้าดูเซนไดโดจิก่อนจะพึมพำออกมาระเบียงโบสถ์นั้นกว้างใหญ่แล้วก็เย็นสบายมีคนชอบมานั่งเหม่อนั่งคิดอยู่บริเวณนี้แต่วันนี้ไม่มีใครเลยครูนั่งลงตรงนั้นซากของเจดีย์5ชั้นและประตูใหญ่โอบล้อมด้วยร่มไม้เขียวครึ้มดูสดชื่นเย็นสบายทำไมถึงงดงามเช่นนี้งามมากเหลือเกินทำไมถึงสวยขนาดนี้นะทันใดนั้นครูนึกถึงคำพูดของครูที่เคารพรักสมัยมัธยมปลาย
ครูคนนั้นมักถูกนักเรียนล้อเลียนว่าเป็นพวกบ้าเรียนเนื่องจากเป็นคนไม่สนใจใครชอบนั่งเขย่าขากินอุด้งระหว่างเวลาพักกลางวันพวกนักเรียนมักคุยกันแล้วก็ลอกข้อสอบต่อหน้าครูคนนั้นแต่ครูโคทานิไม่เคยคิดล้อเลียนครูคนนั้นเลยครูเคยพูดขึ้นมาในชั่วโมงเรียนว่ามนุษย์ต้องรู้จักต่อต้านนั่นคือ resistance ซึ่งสำคัญมากมนุษย์เราจะงดงามได้ก็ต่อเมื่อไม่หลงลืมจิตวิญญาณของการต่อต้านนักเรียนทุกคนรู้สึกงงงวยครูโคทานิก็ไม่เข้าใจว่าครูพูดอะไรและก็ลืมไปสนิทตั้งแต่นั้นมาครูโคทานิหวนประลึกถึงคำพูดนั้นในขณะนี้มนุษย์เราจะงดงามได้ต้องรู้จักการต่อต้านเธอพึมพำแล้วก็สะดุ้งคิดถึงเทสุโซกับซาโตชิแล้วก็เด็กๆในโรงกำจัดขยะรวมทั้งครูอาดาจิด้วยทำไมเซนไดโดจิจึงงดงามนักและทำไมฉันจึงไม่มีความงดงามเลยทำไมเด็กๆในชั้นเรียนเมื่อวานถึงไม่มีความงดงามเลยครูนึกถึงความอ่อนโยนของเด็กๆในโรงกำจัดขยะนึกถึงความเด็ดเดี่ยวของเทสุโซผู้เลี้ยงแมลงวันนึกถึงความมุ่งมั่นของซาโตชิที่จะเอาขนมปังกลับบ้านแล้วฉันล่ะครูโคทานิลุกขึ้นยืนใบหน้าซีดเผือดเสียงร้องของจักรจันทร์ในวัดไล่หลังตามมาเสียดแทงใจอย่างไม่หยุดยั้งผ่านไปแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าครูกับลูกศิษย์จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่แต่ก็เป็นเพียงแค่ขั้นต้นนะครับเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับตอนต่อไปค่ะจะเป็นบทที่ชื่อว่าเจ้าตัวเลวเจ้าตัวนี่หมายถึงตัวไหนหมายถึงเด็กหรือตัวอะไรนั่นน่ะสิติดตามกันนะคะสำหรับตอนต่อไปเจ้าตัวเลวนะเราก็จะต่อด้วยตอนที่ชื่อว่าเงินฝากของอีกาโอ้เงินฝากของอีกาอันนี้ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกนิทานหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ต้องติดตามในตอนหน้าค่ะของดวงตากระต่ายงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลค่ะพรอนงนิยมค้าโฮริคาว่าบรรณาธิการจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไดโดไลฟ์มูลนิธิไดโดไลฟ์นะคะกับโครงการคันช่องสองญี่ปุ่นค่ะอย่าลืมนะคะทักทายพูดคุยกันได้3ช่องทางด้วยกันว่าคุณฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ